้มีความสุขค่ะสำหรับข้อเสนอก็คืออยากให้มีบอร์ดของประชาชนเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องอธิบายอีกเอาเป็นว่าคุณตอบให้ฉันรู้ว่าคุณเอาไปใช้ในประเด็นอะไรเป็นสาระสำหรับของแผ่นดินเนี่ยจะต้องส่งให้กระทรวงการคลังส่วนอะไรเป็นสาระสำหรับของแผ่นดินเนี่ยจะต้องไปดูในคำวินิจฉัยของศาลนะคะว่าเห็นชอบในหลักการแบ่งแยกทรัพย์สินอำนาจและสิทธิของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยที่จะให้เป็นของกระทรวงการคลังตามคำพิพากษานะครับโดยมอบหมายให้กระทรวงพลังงานและกระทรวงการดังกล่าวนะครับได้ถูกนำเสนอเป็นมติครม.ต่อมาในวันถัดมาคือวันอังคารที่18ธันวาคม2550นะครับแล้วก็ได้เป็น